สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ผมอยู่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ตลาดมนตรีนะครับหรือว่าตลาดเช้าอำเภอกันทรลักษณ์นะครับมาเจอร้านลูกชิ้นของป้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดูอ่ะสวัสดีครับคุณป้าครับอันคุณป้าขายมานานแล้วครับอันลูกชิ้นขายมานานหรือยังครับ30กว่าปีครับโอ้คุณป้าบอกว่าขายมา30กว่าปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลูกชิ้นคุณป้าแล้วมันแก่บ่นี่เป็นแค่เบิ่งกันน่ะกินแล้วปกติในหม้อนี่ก็มีบ่ครับปกติแต่มื้อนี้มันหมดบ่ครับอ๋อลูกชิ้นคุณป้านี่เพิ่นสิมีผักให้มากมายหลากหลายชนิดนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเพิ่นนะครับพี่น้องมีผักหลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวผมสิลองซิมเบิ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้ลูกชิ้นเนื้อบ่ครับคุณป้าลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็สิลองกินเบิ่งเด้อครับพี่น้องว่าตลาดมนตรีนะครับพี่น้องครับลูกชิ้นตลาดมนตรีหรือว่าตลาดเช้าอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องเอาลองซิมกันลูกชิ้นพ่อใหญ่เจ้าลูกชิ้นพ่อใหญ่เจ้าโอ้แซ่บตัวละครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้สุดยอดเลยรสชาติดีมากโอ้แซ่บครับพี่น้องครับเดี๋ยวกินผักก่อนมันมีผักให้หมากไม้หลากหลายชนิดด้วยครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยโอ้แซ่บๆเริ่มถามราคาตัวจักบาทครับคุณยายเนี่ยโอ้พี่น้องลูกชิ้น5บาทราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้ราคาถูกแล้วก็แซ่บน้ำนะครับพี่น้องครับตามที่ผมกินบางนี่รสชาติเนี่ยหอมเนื้อเลยพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดอร่อยเด็ดเลยคนรีวิวคนกำลังรีวิวตามสบายเด้อครับเด้อเดี๋ยวให้ยายเทน้ำจิ้มก่อนนะอันนี้กี่20อันนี้พักยังครับนี่คุณยายโอ้ยพักดีประกังค่ะกินกับลูกชิ้นได้เลยป่ะครับได้เลยค่ะว่าผมถือใจลูกชิ้นเนี่ยคุณป้าคุณอันนี้แก้วเอาไว้เทหนังครับเนี่ยไม่ได้ใส่กินค่ะผู้คนขอใส่ลูกชิ้นหมอดึงหอยผมจะใส่น้ําแมนๆเอาใส่มันสะดวกดีเอาแต่ก็ขอใส่แมนๆๆแบบนี้แหละครับอ่ะ4ไม้อ่ะ4 5 6ผมกินไปแล้ว2ใหม่อยู่นี่เป็น6เด้อครับพี่น้องนี่แหละตั้งไว้จังซี่เนาะเอาล่ะพี่น้องสิได้ตั้งใจกินนี่ใส่แก้วไว้แล้วพี่น้องโคตรว่ารสชาติของลูกชิ้นเพิ่นนี่โอเคเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเอาล่ะครับพี่น้องครับลูกชิ้นเนื้อแสบๆนะครับของอำเภอกันทรลักษณ์ครับตลาดมนตรีหรือว่าตลาดเช้าคุณย่าขายตั้งแต่จังม่วงพอจังม่วงครับโอ้ยมาตี2ถึงตี2ครับตี1ตี2มานี่ขายหัวจังม่วงครับตีเดียวแก้วแล้วแก้วแก้วแค่นี้ในนี่ก็หมดแล้วเนาะเหลือเพียงแค่นั้นเนาะโอเคโอเคท่านใดอยากมากินนะครับนี่เขาเรียกว่าตลาดมนตรีนะครับหรือว่าตลาดเช้าอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ถนนไปนี่ก็เป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่น้องถนนนารักอันนี้เลยว่าโอ้สุดยอดอีหลีพี่น้องลูกชิ้นเนื้อเพิ่นเอาล่ะครับพี่น้องครับผมจะขอตัวกินแบบอร่อยๆก่อนนะพี่น้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ